ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยปล่อยพลังวิญญาณไปที่ศัตรูจนอีกฝ่ายมีเลือดไหลออกจากหูจมูกและปากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเพราะจุดอ่อนของเผ่าโลหิตอสูรคือพลังวิญญาณชิงสุยไม่มีทางยกโทษให้ใครหน้าไหนก็ตามที่เข้ามายุ่งกับผู้หญิงของเขาก่อนหน้านี้ชิงสุยเคยพูดไว้ว่าถ้าหากอีกฝ่ายแพ้เขาจะฆ่าทั้งชายผู้นั้นและพวกพ้องเดิมทีชิงสุยตั้งใจจะปล่อยคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องให้รอดแต่เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมอีกฝ่ายชิงสุยจึงตระหนักว่าไม่มีใครสมควรรอดเลยแม้แต่คนเดียวดังนั้นชิงสุยจึงต้องลงโทษอีกฝ่ายเพื่อเตือนไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างหรือก็เพื่อยืนยันในคำพูดของเขานั่นเองประมุข3ท่านเสียงชายบางคนในเผ่าโลหิตอสูรตะโกนขึ้นคนส่วนใหญ่รีบหยิบอาวุธและพุ่งเข้ามาโจมตีชิงสุยทันทีทว่าด้วยฝ่ามือเดียวคนพวกนี้ก็ไม่อยู่ในสายตาของชิงสุยอีกต่อไปชิงสุยใช้ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานใส่โจมตีใส่กลุ่มคนที่หมายเอาชีวิตเขาทันใดนั้นหนึ่งในสองของคนที่กำลังวิ่งเข้าก็ถูกขยี้จนตายด้วยพลังคลื่นสถานจากฝ่ามือของชิงสุยหุบเขาก้าวเทวาปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือศีรษะของศัตรูก่อนจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและหล่นลงมากระทบพื้นดินด้วยแรงมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนั้นทำให้คนที่มองอยู่ต่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นความลึกของหลุมนั้นยากจะมีใครอย่างรู้ในวันนี้ใครก็ตามที่ไร้โชคหรืออ่อนแอเกินไปก็ย่อมถูกชิงสุยจัดการอย่างง่ายดายเมื่อคู่ศัตรูของชิงสุยถูกหุบเขาขยี้และหายลงไปในหลุมที่ไร้จุดสิ้นสุดดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรอดชีวิตออกมาพวกเขาไม่คิดว่าจะมีใครรอดออกมาจากหลุมนั้นทุกคนตระหนักได้ว่าพลังของชิงสุยนั้นแข็งแกร่งจนสามารถกำจัดอีกฝ่ายได้ภายในทันทีดังนั้นคนที่เหลืออยู่จึงรู้สึกอยากหนีออกไปให้ไกลจากชิงสุยทว่าจะคิดได้ก็ตอนที่สายไปแล้วแต่ละคนไม่สามารถขยับตัวได้อีกและที่ร้ายกว่านั้นคือพวกเขารู้ว่าชายหนุ่มตรงน่าจะปลิดชีพพวกเขาได้อย่างง่ายดายบรรยากาศรอบๆเริ่มเงียบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจทุกคนที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งโดยมีแต่ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้ามาในเขตนี้ได้และถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ฝึกตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากที่พวกเขาจักมาแต่อย่างไรแล้วที่นี้คือโลกก้าวมหาทวีปดังนั้นคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาย่อมมีอยู่ถมไปยกขึ้นชิงสุยตะโกนก่อนหุบเขาก้าวเทวาจะสูงขึ้นจากพื้นดินด้วยดังเสียงเซ็งแซ่ที่ทุกคนได้ยินทว่าอีกฝ่ายในตอนนี้พวกเขาอาจจะได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตนที่เต้นระรัวแทนที่จะได้ยินเสียงของหุบเขาก้าวเทวาหญิงงามที่ยืนอยู่ด้านหลังชิงสุยยังคงนิ่งเงียบแต่ภายในหัวนั้นเกิดความคิดที่แตกต่างกันไปความแข็งแกร่งนั้นคือกฎในโลกก้าวมหาทวีปเพราะคนที่มีพลังเท่านั้นที่จะสามารถเลือกเส้นทางของชีวิตได้อีกทั้งพวกเขายังสามารถปกป้องคนในครอบครัวตนได้ด้วยและยิ่งชิงสุยแข็งแกร่งขึ้นหญิงงามข้างกายเขาก็ยิ่งมีความสุขขึ้นพวกเธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขปราบเท่าที่ชิงสุยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่นหมายความว่าพวกเธอสามารถอยู่เคียงข้างชิงสุยได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆชิงสุยพรากชีวิตพวกเขามาและชิงสุยรู้ว่าเขาจะต้องพบกับปัญหาไม่จบไม่สิ้นจากพวกพ้องของคนเหล่านี้แต่โชคดีที่ชิงสุยจัดการสองตระกูลผู้พิทักษ์แห่งมหาทวีปสัมพันธมิตรไปเรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเดินทางมาที่มหาทวีปเมฆามรกตยิ่งกว่านั้นวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาที่เดินทางมาถึงมหาทวีปสัมพันธมิตรคือการทำลายศาลเขาราชันราชสีมหาทวีปสัมพันธมิตรถูกลิขิตให้ตกอยู่ในกำมือของชิงสุย
ดังนั้นการฆ่าศัตรูเช่นคนพวกนี้จึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับชิงสุยอีกแล้วชิงสุยกวาดสายตามองไปรอบๆก่อนจะพาหญิงงามออกมาจากตรงนั้นเขามั่นใจว่าเหตุการณ์นี้คงมีคนกระจายข่าวออกไปเรื่อยๆเพราะคนบางคนมีงานอดิเรกคือชอบราดน้ำมันบนเปลวเพลิงพวกเขามักไม่เกรงกลัวต่อความตายแถมยังชอบมองดูโลกที่ลุกเป็นเพลิงด้วยสายตาชอบใจชิงสุยและหญิงงามเดินทางออกมาไกลเกือบ100เมตรพื้นที่รอบซากโบราณสถานนั้นกว้างใหญ่แต่มีพลังที่แข็งแกร่งของกฎแห่งโลกปกคลุมอยู่ในขณะเดียวกันพลังวิญญาณของชิงสุยก็เริ่มต้านพลังของกฎแห่งโลกด้วยลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นชิงสุยยิ้มออกมาเขาสามารถจัดการทั้ง5มหาทวีปได้ด้วยพลังวิญญาณ1,200,000ดาราและทักษะการต่อสู้ด้วยพลังวิญญาณของเขาและเพราะเหตุนั้นเองชิงสุยรู้สึกว่าหุบเขา9เทวาในจุดตันเทียนของเขานั้นค่อยๆใกล้เขาเข้ามาเรื่อยๆแม้จะเป็นความรู้สึกที่แปลกแต่ชิงสุยคิดว่าความรู้สึกนี้คล้ายกับตอนที่จะเกิดการก้าวข้ามของทักษะแต่ชิงสุยก็ยังไม่รู้แน่ชัดเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากความรู้สึกของเขาชิงสุยไม่ได้วิเคราะห์จุดตันเทียนของเขาทันทีทว่าเขากลับหลับตาและสำราญใจกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นคนจำนวนมากเดินทางออกไปจากซากโบราณสถานแล้วไม่แน่ว่าพรุ่งนี้ช่วงสายๆหรือช่วงเที่ยงประตูซากโบราณสถานอาจจะปิดลงแม้ว่าซากโบราณสถานจะเปิดหรือไม่เปิดอีกตลอดกาลก็ไม่มีใครสนใจบางทีประตูอาจจะเปิดอีกครั้งเร็วๆนี้หรืออาจใช้เวลาเป็นพันๆปีและยังมีความเป็นไปได้ว่าซากโบราณสถานอาจจะปิดไปตลอดกาลชิงสุยไม่เห็นฐานท่าหยวนบางทีเธออาจจะออกไปแล้วชิงสุยคิดก่อนจะสายหน้าเขาไม่รู้ว่าผู้อาวุโสของเธอที่เทือกเขาปูโถแห่งทะเลทิพย์ทักษิณานั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่ไม่ว่าอย่างไรชิงสุยก็ตั้งตารอที่จะเดินทางไปชมอีก4มหาทวีปเวลาที่เขาต้องเดินทางไปอีกมหาทวีปที่4นั้นใกล้เข้ามาทุกทีแต่ก่อนหน้านั้นชิงจำเป็นต้องจัดการทุกอย่างในมหาทวีปที่5เสียก่อนดังนั้นเขาควรเลื่อนการเดินทางไปยังมหาทวีปที่4ในอีก5ปีคงจะดีกว่าการออกเดินทางทั้งที่ยังสสางธุระไม่เสร็จเรียบร้อยท่านพ่อไปสำรวจรอบๆเทือกเขาสันหลังมังกรพวกเราค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้กันเถอะหลวนๆแนะนำในขณะที่เธอกอดคอชิงสุยอย่างมีความสุขมีเพียงหลวนๆเท่านั้นที่กล้าทำเช่นนี้ได้บางที่ถ้าเกิดว่าห่าวหยุนลิ้วลี่อยู่ที่นี่เธอก็อาจจะทำเช่นเดียวกับหลวนๆส่วนคนอื่นๆคงไม่กล้าทำเช่นนี้เพราะพวกเธอรู้สึกพอใจแล้วที่ได้เห็นหลวนสนิทสนมกับชิงสุยนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างบิดาและลูกสาวคือสิ่งที่น่าประทับใจเพียงใดแม้ชิงสุยจะดูเหมือนชายหนุ่มแต่เขาก็ทำหน้าที่พ่ออย่างยอดเยี่ยมได้สิทธาลูกสาวสุดที่รักของข้าพูดเช่นนี้พวกเราก็ทำตามอย่างที่นางว่ากันเถอะพรุ่งนี้พวกเราจะกลับออกและมุ่งหน้าไปหาท่านปู่จากนั้นพวกเราจะเดินทางไปศาลเขาราชันราชสีพร้อมกันชิงสุยบอกก่อนจะลูบหัวล้วนเหลวอย่างเอ็นดูหืมเยี่ยมไปเลยข้ารอคอยวันนี้มานานแล้วล้วนหัวเราะและกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขราวกับว่าหลวนกลับไม่สนใจสายตาคนรอบข้างที่มองมาอย่างประหลาดใจเมื่อมองดูท่าทางตื่นเต้นของหลวนอีเยเจียนเกอร์กลับมาท่าทีเคร่งเครียดเวลาที่เธอรอคอยนั้นใกล้เข้ามาถึงแล้วและท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นความฝันที่เธอหวังมานานจะกลายเป็นจริงเพราะชิงสุยหรือไม่ปีเยเจียนก็ยิ้มพลางมองหลวนกับชิงสุยที่ยืนอยู่ด้วยกันรอยยิ้มของเธอนั้นแฝงไปด้วยความขอบคุณเธอรู้สึกมีความสุขที่ชิงสุยให้ความใส่ใจแม้จะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร
แต่ความรู้สึกของเธอที่มีแต่เขานั้นเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่เคยพบกันชิงสุยเคยเป็นลูกน้องของเธอแม้จะเป็นเพียงลูกน้องในนามอีเย่เจี้ยนเก้อในตอนนั้นก็แข็งแกร่งกว่าชิงสุยหลายเท่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ดูแลชิงสุยราวกับเป็นรุ่นน้องและคอยเอาใจใส่ชิงสุยแม้จะใส่ใจมากเพียงใดแต่เธอไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าเธอรู้สึกสับสนเล็กน้อยหลังจากถูกเรียกว่าท่านหญิงและเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอจึงรู้สึกเช่นนั้นและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ความคิดที่เธอมีต่อชิงสุยนั้นจึงเปลี่ยนไปเมื่อไม่นานมานี้เธอเพิ่งจะเข้าใจเหตุผลนั้นนั่นก็เพราะว่าเธอหลงรักชิงสุยมาเป็นเวลานานแล้วนั่นเองไม่ใช่เรื่องยากหากคนสองคนซึ่งไม่ได้เกลียดกันพวกเขาก็สามารถพัฒนาความรู้สึกให้แก่อีกฝ่ายได้เมื่อได้ลองใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานานเพราะเธอไม่ได้เกลียดเขาอีกทั้งคู่ก็ต่างเพศและการสัมผัสตัวหลายครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้ความรู้สึกค่อยๆก่อตัวได้ไม่ยากอีเย่เจี้ยนเก้อไม่รู้ว่าเธอเริ่มมีความรู้สึกเช่นนั้นต่อชิงสุยเมื่อใดเรื่องความรักสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้และเมื่อเวลานั้นมาถึงในตอนแรกพวกเขาแค่มีความรู้สึกจนกระทั่งความรู้สึกนั้นทำให้ท่าทางของอีกคนที่แสดงต่ออีกฝ่ายนั้นเปลี่ยนไปเจียนเก้อเจ้าคิดอะไรอยู่ชิงสุยเดินเข้ามาถามเมื่อเขาสังเกตว่าเธอกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอในตอนนั้นทันทีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลหากสิ่งที่เธอได้แบกรับไว้หมดสิ้นไปจากหัวใจเธอดังนั้นความหมายในการใช้ชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันไม่มีอะไรหรอกข้าแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอีเย่เจี้ยนเก้อตอบอย่างไม่เป็นธรรมชาติแต่ชิงสุยก็ไม่ได้คิดมากก่อนจะพาเธอกลับเข้าไปรวมกลุ่มกับทุกคนและเมื่อพวกเขาออกมาห่างจากฝูงชนพอสมควรทุกคนเรียกสัตว์อสูรเวหาและสัตว์อสูรออกมาเพื่อสำรวจรอบๆเทือกเขาสันหลังมังกรถ้าพวกเขาเดินทางด้วยเท้าแม้ว่าจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนก็ตามพวกเขาคงสำรวจรอบๆไม่หมดเทือกเขาสันหลังมังกรดูเหมือนงูที่คดเคี้ยวเมื่อมองด้วยทิวทัศน์เช่นเดียวกับนกตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดและเงาของเทือกเขาทำให้เกิดภาพคล้ายมังกรตัวใหญ่ที่กำลังนอนอยู่บนพื้นเทือกเขานี้มีจิตแห่งปราณที่มีลักษณะเฉพาะอีกทั้งเทือกเขานี้ดูยิ่งใหญ่เพราะม่านพลังที่มีอยู่นั่นเองพวกเขาเดินทางไปเรื่อยๆซึ่งเร็วพอที่จะเที่ยวรอบๆเทือกเขาสันหลังมังกรช่างเป็นภาพที่งดงามมีตอนแรกนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงอสูรอัศนีของชิงสุยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนกำลังพูดถึงสัตว์อสูรของเขาชิงสุยได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเขาจึงหันไปมองด้านหลังในตอนนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชิงสุยเกิดอะไรขึ้นมีคนตามพวกเรามาหรือไม่มีอะไรพวกเราไม่ต้องสนใจใครที่จะตามพวกเรามาหรอกเพราะต่อจากนี้ไปพวกเราจะไปทำลายสันเขาราชันราชสีกันอยู่แล้วแล้วเจ้ายังจะกลัวคนอื่นๆอีกเหรอชิงสุยยิ้มอย่างที่เล่นที่จริงชิงสุยเจ้าห้ามประมาทเด็ดขาดจำสิ่งที่ข้าเคยพูดกับเจ้าไว้สิถ้าเจ้าแพ้พวกเราก็แพ้นั้นหมายความว่าเจ้าห้ามแพ้โดยเฉพาะตอนที่พวกเรากำลังจะไปสู้กับสันเขาราชันราชสีเช่นนี้อีเย่เจี้ยนเก้อพูดขึ้นแม้คำพูดของเธออาจจะไร้พลังแต่ก็เป็นคำพูดที่กินใจชิงสุยและคำพูดของเธอนั้นก็แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเธอเป็นห่วงเขามากเพียงใดเข้าใจแล้วท่านหญิงข้ารู้ว่าเจ้าเป็นห่วงเรื่องอะไรแต่ไม่ต้องกังวลไปคราวนี้ข้ามหาเนนอไอจอมากและถึงแม้ครั้งนี้เราอาจจะทำไม่สำเร็จแต่เราก็จะแก้มืออีกครั้งโดยไม่ต้องกังวลว่าคนพวกนั้นจะทำอะไรพวกเราชิงสุยพูดด้วยรอยยิ้มสบายๆอีเย่เจี้ยนเก้อมองค้อนชิงสุยหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูด
ในตอนนั้นเองสัตว์อสูรเวหาสีน้ำเงินก็บินมายังทิศทางของพวกเขาและล้อมรอบอสูรอัศนีของชิงสุยไว้อย่างรวดเร็วชิงสุยมองรอบๆโดยไม่พูดอะไรเสื้อผ้าของผู้มาเยือนนั้นทำให้ชิงสุยรู้ว่าพวกเขาเป็นคนของหุบเขามังกรม่วงผู้นำของกลุ่มคือชายชราที่สวมชุดคลุมสีม่วงเขามีม่านพลังที่แข็งแกร่งภายในตัวเพียงแค่มองครั้งเดียวที่ชายชราผู้นี้ชิงสุยรู้ทันทีว่าชายคนนี้มีฝีมือและมียศสูงไม่เบาและคนเช่นนี้ก็เป็นคนประเภทที่ชิงสุยไม่ชอบใจเช่นกันชายคนอื่นๆที่ติดตามชายชรานั้นล้วนสวมชุดคลุมสีม่วงเพียงแต่เป็นสีที่อ่อนกว่าของชายชราชิงสุยจ้องหน้าเขาสลับกันทั้งสองฝ่ายยังคงนิ่งเหมือนกับว่าพวกเขากำลังสังเกตอีกฝ่ายอยู่ชิงสุยไม่ได้รู้สึกกดดันที่พวกเขาปรากฏตัวเพราะเขาออกมาจากซากโบราณสถานแล้วไม่เช่นนั้นชิงสุยก็คงไม่รู้ว่าจะรับมือกับพลังของอีกฝ่ายอย่างไรพวกท่านต้องการอะไรถึงมาขวางพวกข้าไว้ชิงสุยขมวดคิ้วและถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเจ้าคือคนที่ท้าสู้กับหลานชายข้าใช่หรือเปล่าในท้ายที่สุดชายชราก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนหลังจากเขาสำรวจชิงสุยอยู่ครู่หนึ่งใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดหรอกเหรอชิงสุยถามชายชราอย่างใจเย็นแล้วเจ้าก็ฆ่าพวกเขาในซากโบราณสถานชายชรายังคงแสดงท่าทีสุขุมในขณะที่ถามชิงสุยชิงสุยมองอีกฝ่ายและสายหน้าข้าไม่ได้ทำอะไรและข้าก็เป็นคนประเภทที่ยอมรับความจริงถ้าข้าฆ่าใครข้าก็จะบอกแต่ถ้าหลานชายท่านตายแล้วข้าก็ขอสาบานต่อสวรรค์ว่าข้าไม่ได้ฆ่าเขาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของเขาชายชรายังคงไม่ละสายตาจากชิงซุยถ้าเช่นนั้นเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าใครฆ่าเขาชิงซุยใส่หน้าและตอบข้าตอบไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะข้ากลัวฆาตกรอีกอย่างข้าก็คิดว่าท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วท่านจะถามข้าทำไมอีกชิงสุยตอบอย่างจงใจเพราะว่าเขาไม่ค่อยพอใจหุบเขามังกรม่วงอยู่แล้วการที่มีคนทำเช่นนั้นนั่นก็แสดงว่าหุบเขามังกรน่าจะเป็นคนที่รนหาที่เองชิงสุยคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนและเขาก็อยากจะปล่อยให้อีกฝ่ายคาดเดาและเข้าใจผิดเช่นนั้นแต่สาเหตุก็น่าจะมาจากการชิงดีชิงเด่นกันในมหาทวีปสัมพันธ์มิตรชิงสุยไม่ได้สนใจว่าใครจะแพ้ในการต่อสู้แต่ยิ่งมีคู่แข่งน้อยลงนั่นถือเป็นเรื่องดีสำหรับเขาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ